ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2531ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้อากาศสดชื่นคือเย็นสบายทำท่าจะมีฝนเพราะว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีฝนแล้วชาวนาชาวสวนก็ค่อยสบายใจหน่อยพวกกรุงเทพนี่ไม่ต้องการฝนเท่าไหร่เพราะถ้ามันท่วมแล้วก็ไม่สะดวกแต่ว่าจะบอกว่าอย่ามาตกกรุงเทพมันก็ไม่ได้เพราะฝนมันก็รักกรุงเทพเหมือนกันเพราะว่าน่าเที่ยวเมืองมันใหญ่แล้วก็มาตกรถกรุงเทพบ้างแต่ว่าทางการก็เตรียมต่อสู้เต็มที่เพื่อไม่ให้น้ำท่วมสูบน้ำในคลองออกจนขอดแล้วเพื่อรอรับน้ำใหม่น้ำใหม่ยังไม่มามาก็คงจะไม่มากเท่าใดไอ้เรื่องดินฟ้าอากาศมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราห้ามไม่ได้ก่อร้องก็ไม่ค่อยได้มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่าไปหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นเรามาคิดถึงเรื่องชีวิตของเราดีกว่าว่าควรจะอยู่อย่างไรควรจะทำอย่างไรเมื่อวานซืนเมื่อวานซืนน่ะได้อ่านฟังข่าวแม่สมหญิงยิ่งยศเขาอ่านข่าวพบว่ามีหมอคนหนึ่งอยู่โน่นจังหวัดพิจิตรเหนืออำเภอโพประทับช้างก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอเกิดกัดตกกัดใจขึ้นมาก็ยิงตัวตายไม่ต้องให้คนอื่นยิงยิงแค่เองตายไปก็นึกสงสัยว่าตายเพราะเรื่องอะไรก็ได้ความว่าพ่อแม่เนี่ยก็เป็นข้าราชการเหมือนกันทำงานออมสินก็อยากให้ลูกชายมีคู่ครองเลยไปหาให้ลูกชายไม่ค่อยชอบแต่เกรงใจพ่อแม่แต่ความจริงนะก็รักนางพยาบาลอยู่อีกคนหนึ่งแต่ก็บอกแม่ไม่ให้แต่งงานกับคนนั้นแต่งกับคนนี้เพราะพ่อแม่น่ะเป็นคนหัวโบราณฟังชื่อก็เหมือนกับมาเมืองสัวจากสัวเถาเลยเป็นคนหัวเก่าอยากจะมีลูกสะใภ้ที่ตนชอบนึกว่าไม่ใช่ตนแต่งงานนี่ไม่ได้นึกอย่างนั้นก็เลยแต่งกันก็ไม่ค่อยเรียบร้อยไม่เรียบร้อยก็เลยแยกกันอยู่นะให้พ่อแม่เห็นว่าเออไม่สะดวกหาใหม่ให้อีกอย่าคนนั้นหาหมายให้ก็ไม่พอใจนะอึดอัดหนักข้าวกว่าเลยไปดื่มเหล้าไปเล่นไพ่หาเรื่องอบายามุขมาปลอบโยนจิตใจวันนี้สุดแก้ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเขารุงรังไม่สมฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเล็กๆเสียแล้วเลยตัดสินไปปัญหาว่าอยู่ไปก็หนักใจตายดีกว่าต่อปืนยิงตัวเองตายไปฟังข่าวแล้วก็สงสารว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเรียนแพทย์รักษาคนอื่นได้แต่รักษาตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะวิชาที่เรียนนั่นมันเป็นวิชาสำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บภายนอกไม่ได้เรียนวิชารักษาโรคทางในโรคทางจิตทางวิญญาณนี่ไม่ได้เรียนแล้วไม่มีเวลาจะไปเรียนด้วยเพราะว่าพอจบแพทย์ก็ไปอยู่เป็นเจ้าหน้าที่การแพทย์ไปทำแต่หน้าที่จนไม่มีเวลาจะรักษาตัวเองไม่มีเวลาจะศึกษาเรื่องของตัวเองพอมีปัญหาก็เลยเอาตัดสินใจด้วยยิงตัวตายนี่แหละคนโบราณก็พูดไว้แล้วว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดเพราะอะไรก็เพราะว่าความรู้นั้น
มันไม่ใช่ความรู้ที่จะช่วยตัวอย่างแท้จริงเป็นความรู้สำหรับมีงานทำมีเงินใช้มีงานมีเงินใช้แล้วแต่ว่าจิตใจยังไม่ดีก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ในเมื่อมีปัญหาเพราะไม่หันหน้าเข้าหาธรรมะไม่สนใจศึกษาธรรมะไหว้บ้างเวลามีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรเลยแก้ด้วยวิธีลาลูกไปพอนึกว่าตายแล้วมันก็หมดเรื่องกันเพียงนั้นอันนี้มันคิดไม่ถูกชีวิตจึงเดือดร้อนเป็นปัญหานับว่าเป็นเรื่องตัวอย่างในชีวิตของคนเราทั่วๆไปคนเราที่มีความรู้มากๆแต่ไม่สนใจในเรื่องธรรมะนี่มันก็มีอยู่มากเหมือนกันแล้วเมื่อมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรเลยก็ตัดสินใจทำตนให้ตกต่ำเช่นไปดื่มเหล้าไปเที่ยวบาร์เที่ยวในคลับยิ่งงู้หนักก็ไปอีกไปทำอย่างนั้นผลที่สุดมีปัญหามากขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรจนปัญญามีทางออกทางเดียวว่าตายดีกว่าอย่างนี้มันไม่งู้แล้วจะว่ายังไงคือยังงู้อยู่ฉลาดเรื่องหนึ่งแต่มันงู้อีกเรื่องหนึ่งเพราะไม่ศึกษาธรรมะไว้เป็นเครื่องประเล่าประโลมใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องช่วยให้ชีวิตสมบูรณ์ขึ้นเพียงแต่มีความรู้หาเงินได้มันยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเรามีความรู้ที่จะทำตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนชีวิตก็จะไปรอดปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงนี่มันมีปัญหาอย่างนี้ปรากฏเป็นข่าวบ่อยๆฟังข่าวแล้วต้องเอามาคิดนึกในแง่ธรรมะก็จะเห็นว่าเขาขาดอะไรแล้วควรจะให้อะไรแก่เขาแต่ว่าทางการที่ให้การศึกษานี่ยังคิดไม่ค่อยออกคิดแต่จะให้เรียนวิชาที่จะใช้เพื่ออาชีพอย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดว่าอะไรมาควบคุมวิชานั่นอีกทีหนึ่งมาควบคุมความรู้ที่ตนมีนั่นไม่ได้คิดเพราะท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันในเรื่องนี้เวลาแก่ตัวลงก็ลำบากอีกเหมือนกันเอาตัวไม่ค่อยรอดกันเยอะแยะเพราะไม่หันหาธรรมะมันเป็นคนที่เรือแตกแต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเกาะเพื่อว่ายน้ำไปตะลิ่งก็จมน้ำตายถูกปลาร้ายเอาไปกินเสียมั่งชีวิตก็ตกต่ำเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจน่าสงสารมีทางใดที่จะช่วยกันได้ก็ควรจะช่วยกันพ่อแม่ที่มีความรักลูกก็หาทางช่วยลูกด้วยการนำเข้าวัดคือจะเอามาบวชแต่ว่าเรื่องบวชนี่ก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจโมนี่มาบ่อยมาถึงว่าจะเอาลูกมาบวชหน่อยโรงเรียนปิดบวชกี่วันเอาสัก7วันก็พอนะบวชทำไมบวช7วันนี่ทำอะไรหรือบวช15วันก็ไม่ทันได้ทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรห่มผ้าก็ยังไม่เป็นยังไม่ได้สอนไม่ได้อบรมอะไรและบอกว่าตอนนี้รับไม่ได้เพราะว่าไม่มีเวลาจะให้การอบรมสั่งสอนที่นี่บวชเป็นชุด1กุมภาชุด11มีนา1เมษาไปเข้าชุดนั้นให้ไปเข้าชุดนั้นก็ได้มันทำอะไรอยู่ลูกเวลานี้กำลังเรียนอยู่เรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงมั่งอะไรมั่งแล้วจบแล้วยังเพิ่งเข้าเรียนแล้วจะรีบบวชไปทำไมมันเพิ่งเข้าเรียนนี่ไม่ต้องบวชก็ได้บอกว่าบวชที่มันจะได้ดีขึ้นหน่อยบวชนิดหน่อยมันจะดีขึ้นได้ยังไงให้ดีก็พาลูกมามั่งในวันอาทิตย์นะอย่ามาแต่แม่คนเดียวแล้วถามว่าแม่มาทุกอาทิตย์หรือเปล่าไม่ค่อยได้มาค่ะแล้วมันจะฉลาดขึ้นได้ยังไงไม่รู้เรื่องวัดนี้เขาทำอะไรก็ไม่มาเนี่ยอันนี้บอกก็มาใช่มั่งอ่ะแล้วเอาลูกมาด้วยให้มาได้ยินได้ฟังอะไรไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการศึกษาปัญหาชีวิตบอกไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ค่อยจะได้มาเป็นงั้นคือไม่ค่อยเดินเฉียดแสงธรรมเข้าไปบ้าง
เดินเดินเฉียดเข้าไปบ้างเฉียดวัดเข้าไปบ้างไปนั่งฟังเสียบ้างก็จะได้ความรู้ความเข้าใจมีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้แก้ไขได้ง่ายทำอย่างนั้นอันนี้จะบวชก็ต้องบวชให้มันได้เรื่องได้ราวแนะนำว่าให้เรียนจบเสียก่อนเรียนจบแล้วไม่ใช่จะได้งานทันทีเมื่อไหร่แล้วงานไม่ใช่มีพร้อมอยู่เมื่อไหร่มาบวชเสียก่อนบวชสัก 2-3 เดือนบวชจะดูที่เขาบวชกันจะได้อบรมกันเต็มที่หน่อยออกไปก็จะได้มีอริยทรัพย์ติดตัวไปบ้างจะได้เอาไปใช้แก้ปัญหาบอกให้เขาเข้าใจอย่างนั้นบางคนก็จะเอามาบวชเนนถามว่าไม่ต้องบวชมันไม่เรียนหนังสือมันขี้เกียจมันมัวแต่เที่ยวออกเอาเด็กเกเรมาให้บวชได้กว่าจะให้พระช่วยฝึกช่วยสอนบอกว่ายังไม่รับเพราะว่าไม่มีเวลาจะไปนั่งสอนคนเดียวเห็นจะต้องเปิดแผนกรับเลี้ยงเด็กเกเรกันอีกสักแผนกแต่ว่าให้องค์ใดองค์หนึ่งเอาคุณมอบหน้าที่นี้ไปเอาไปเลี้ยงอบรมมันยังไม่มีแผนกนั้นน่ะมีแผนกที่มันไม่เกเรขนาดนั้นเดือนเมษาก็รับบวชไม่ใช่เด็กประเภทนั้นเด็กที่ยังพอสมควรไม่เกเรเกินไปเอามาทาสีซะหน่อยแต่ว่าพื้นมันพอใช้ได้แล้วขัดไว้พอใช้ได้แล้วมาทาสีให้มันสวยหน่อยอันนี้พื้นหยาบพอไม้ทั้งท่อนมาให้ทาสีโอ้ยมันต้องกระเทาะเปลือกกระเทาะกับพี่แล้วก็ต้องขัดต้องขูดกันลำบากกว่าจะทาสีได้มันก็หนีไปเสียก่อนแล้วมันไม่อยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเต็มทนบอกว่าลูกของใครลูกดิฉันเองเกิดเองหรือเปล่าไม่ใช่ไปอย่างนั้นเองไปเอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยงก็ไม่รู้ว่าพ่อมันเป็นยังไงแม่มันเป็นยังไงพันธุ์มันไม่ค่อยดีเลยเอามาเลี้ยงก็ลำบากเหมือนกันไปหาทุเรียนพันธุ์ไม่ดีมาปลูกพอโตขึ้นออกลูกกลายเป็นทุเรียนอะไรก็ไม่รู้มันก็เป็นปัญหาอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาสั่งสอนอบรมบางทีก็ตามใจเด็กเกินไปจนเด็กมันบังคับแม่ได้แล้วเอานั่นจะเอานี่เราตามใจมันมากไปมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่เป็นปัญหาที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านชาวเมืองต่อมาขอพึ่งพระอยู่แต่ว่าบอกว่าเอาไว้ก่อนคอยบวชเดือนเมษาบวชพร้อมกับเพื่อนมันจะเห็นเพื่อนดีๆมันจะได้เอาอย่างกันมั่งมาอยู่คนเดียวมันไม่ได้ไม่มีเวลาจะสอนจะอบรมเพราะว่าจะไปโน่นไปนี่แล้วก็พระท่านก็มีกิจอื่นจะต้องทำบ้างแต่พอถึงกุมภามีนาเมษาก็ทำงานกันต่อไปในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะทำความเข้าใจกันไว้ให้ญาติโยมได้รับทราบไม่ต้องเอามาบังคับมาต้องบวชวันมะรืนนี้เหมือนกับเรื่องง่ายๆเราจะบวชทันทีมาถึงจะบวชโรงเรียนติดตอนนี้จะบวชแล้วก่อนนี้ไม่เคยมาอย่างนี้มันก็ลำบากไม่มาวัดมั่งไม่รู้เรื่องอะไรก็ลำบากเราต้องมาไว้บ้างเพื่อจะได้รู้อะไรเป็นอะไรจะได้เข้ามาเกี่ยวข้องถูกต้องขอพูดให้เข้าใจไว้เสียหน่อยอันนี้จะพูดต่อไปในเรื่องที่พูดมาโดยลำดับวันก่อนนี้ก็พูดเรื่องเกี่ยวกับทานเรียกว่าอภัยทานธรรมทานให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เพื่อนมนุษย์ก็นึกว่าพอสมควรพอเข้าใจกันแล้วอันนี้เรื่องเกี่ยวกับทานก็มีเรื่องต่อไปข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องศีลให้มีศีลเป็นหลักปฏิบัติคุ้มครองจิตใจทำไมจึงต้องมีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจเพราะว่าจิตใจคนเรานั้นมันมีสภาพดิ้นรนกลับกรอกอยู่ตลอดเวลามันไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไหลไปกับเรื่องนั้นติดพันในเรื่องนั้นพอใจในเรื่องนั้นและเอามาคิดมานึกในเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องผัวพันทางจิตใจและอีกประการหนึ่งคนเราไม่ได้อยู่ผู้เดียวในโลกเราอยู่กันเป็นครอบครัว
เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอะไรต่ออะไรจะรวมกันเข้าเรียกว่าเป็นชีวิตในสังคมอันชีวิตในสังคมนั้นย่อมมีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาทั้งส่วนชั่วและส่วนดีถ้าเราทำเรื่องดีมันกระทบคนอื่นในทางสบายใจถ้าเราทำเรื่องไม่ดีมันก็กระทบคนอื่นในทางที่ไม่สบายใจมีการกระทบกระทั่งกันแต่ว่าเรื่องดีมันกระทบกันไม่เท่าใดไม่กระเทือนจิตใจแต่เรื่องเสียนี่กระทบแรงกระเทือนแรงทำให้เกิดความทุกข์เกิดปัญหาขึ้นในจิตใจและเมื่อมีปัญหามีความทุกข์ขึ้นแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องระงับยับยั้งชั่งใจเพราะคุมไม่ได้ไม่มีเครื่องควบคุมจิตใจเลยลุกลามเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเผาไหม้ตัวเองเผาไหม้คนอื่นให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตัวอย่างที่เราเห็นง่ายๆในยุคปัจจุบันเนี่ยคนมันโกรธกันนิดๆหน่อยๆมันจะฆ่ากันแล้วหาปืนมาฆ่ากันเลยมันยับยั้งชั่งใจไม่ค่อยได้ให้อภัยกันไม่เป็นไม่รู้จักให้ในเรื่องอภัยทานแล้วก็เบียดเบียนกันทำร้ายกันนึกว่าถ้าได้ฆ่ามันแล้วจะหมดเรื่องแต่เรื่องมันก็ไม่จบมันมีเรื่องต่อมันเป็นเรื่องยาวมันเรื่องรามเกียรติ์ไปปัญหามันก็เกิดมากเพราะเราไม่รู้จักตัดแต่ว่าต่อให้มันยาวออกไปเวรกรรมมันจะระงับไม่ได้ด้วยการต่อด้วยการสืบด้วยการจองเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรจองภัยกันจึงต้องมีหลักเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจให้คนปฏิบัติว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้จึงได้มีศีลเกิดขึ้นเป็นระเบียบเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวทั้ง5ข้อไม่ใช่ว่าเอาต้องถืออย่างนี้ไม่ใช่มันมีเหตุมีเรื่องกันทั้งนั้นจึงได้เกิดมีศีลขึ้นเช่นในครั้งโบราณยังเป็นยุคดึกดำบรรพ์คนยังไม่เจริญด้วยอะไรอะไรทั้งนั้นอยู่กันตามป่าตามดงอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในถ้ำอะไรอย่างนั้นยังไม่เจริญอะไรผลหมากรากไม้ก็เป็นอาหารที่ไปหากินตามป่าหรือไปจับสัตว์ป่ามากินเป็นอาหารกินดิบทั้งนั้นเนื้อสัตว์ก็ดิบผลไม้ก็ดิบเปลือกมันก็ดิบกินดิบทั้งนั้นท้องไส้คนในสมัยนั้นนับว่าเครื่องย่อยดีมากเพราะย่อยเนื้อดิบได้ย่อยเปลือกมันดิบดิบผลไม้ดิบดิบได้ไม่รู้จักหุงต้มเพราะยังไม่รู้จักใช้ไฟแต่ว่ามันก็มีปัญหาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งแรกในหมู่คนนั่นคืออะไรที่เป็นตัวปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิดการล่วงเกินกันเนี่ยคือความเกียจคร้านนั่นเองตัวความเกียจคร้านเนี่ยเป็นภัยใหญ่ที่สุดเป็นรากฐานของความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงเกียจคร้านเกียจคร้านเพราะคือไม่ไปทำงานไม่ไปทำงานแต่ว่าท้องมันหิวอ่ะคนอื่นก็ไปหาผลไม้เผือกมันมากินเอามากองกองไว้หมายตาไหว้ๆนี่ลูกนี่จะกินมื้อต่อไปนี่จะกินเวลานั้นเวลานี้ไอ้ของที่เก็บไว้กินมันก็ดีๆดังนั้นไอ้คนเกียจคร้านมันไม่ไปหากินเมื่อไปไม่ไปหากินก็นอนเรื่อยไปนอนๆก็ท้องมันหิวอันนี้ธรรมชาติเพราะร่างกายมันอยู่ได้ด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารมันก็หิวอ่อนเพลียแต่ว่าไม่อยากจะไปหาในป่าเมื่ออ่อนเพลียขึ้นมาหิวขึ้นมาก็มองไปที่เขาอยู่อาศัยมองก็ไปเจอผลไม้อะไรต่ออะไรที่เขาเก็บไว้กินก็เลยเอามากินใช่เมื่อเอามากินในเจ้าของกลับมาก็เออไอ้นี่กูหมายตาว่ามันหายไปไหนเปลือกหัวใหญ่มันหายไปไหนผลไม้อันลูกนี่มันงามมันหายไปไหนเพราะมันไม่เคยมีไม่เคยเป็นในสังคมนั้นเมื่อหายไปก็ประหลาดใจว่ามันหายไปอย่างไรก็เลยนึกว่ามันไม่มีใครต้องเป็นคนนั่นเอาไปแต่ว่าคนไหนก็ยังไม่รู้มีใครสักคนหนึ่งเอาไปนี่เลยก็คอยสังเกตแอบซ่อนไว้ไม่ไปป่าแต่ซ่อนดูพอซ่อนดูก็เจอขโมยเจอไอ้คนขี้เกียจสันหลังยาวคนนั้นมาเอาผลไม้ไปกินต่อก็จับตัวไปสู่ที่ประชุม
คือว่ากลางคืนนี่เขาก็เดือนไงไงเขาก็ประชุมกันร้องรำทำเพลงไปตามประสาคนป่าคนสมัยนั้นก็นำคนนี้ไปประกาศในที่ประชุมว่าคนนี้ประพฤติไม่ถูกเพราะว่าไปเอาของที่คนอื่นก็เก็บไว้ไปกินยังไม่เรียกว่าเป็นอะไรคือไม่รู้จะเรียกอะไรเดี๋ยวมันมาเอาไปกินโดยไม่บอกเจ้าของการกระทำเช่นนี้ไม่ดีไอ้ที่ประชุมทั้งหลายก็พูดออกมาว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็เหมือนไม่ดีทุกคนเพราะอะไรก็เพราะว่ามนุษย์นี่มันมีสัญชาตญาณอยู่ตัวนึงคู่กับสัญชาตญาณอื่นคือรักของของตัวไม่ว่าอะไรจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นกลางชิ้นใหญ่อะไรก็ตามแต่เรามีเราได้ไว้เราก็หวงแหนว่าเป็นของเราไม่อยากให้ใครมาแตะต้องโดยซ้ำไปไม่อยากให้ใครมาหยิบมาเอาไปแต่ถ้าใครมาเอาไปเจ้าของก็โกรธไม่ชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมาแต่คนที่ไปเอานั้นมันมีฐานแห่งความขี้เกียจเพราะฉะนั้นความขี้เกียจนี่แหละเป็นรูปชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการลักการขโมยกันพวกนี้มันขี้เกียจทำงานหนักๆแต่ว่าไปลักไปขโมยได้ความจริงไปลักไปขโมยนี่ก็ไม่ใช่ง่ายมันต้องปีนป่ายหน้าทางต้องตัดช่องย่องเบาเข้าไปกว่าจะเอาเขามาได้มันไม่เหมือนสมัยคนไม่มีเรือนอยู่สมัยโน้นมันง่ายนะก็มากองไว้ไปถึงก็เอาไปกินมันง่ายไม่ลำบากอะไรแต่สมัยไม่นี่ลำบากต้องปีนต้องป่ายต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ไปงัดไปตัดเหล็กตัดอะไรต่ออะไรมันก็ต้องใช้ความพยายามแต่มันไม่อยากไปทำงานประเภทอื่นเพียงไปทำงานอย่างนั้นทำให้พูดเสียของไม่สบายใจเป็นทุกข์เดือดร้อนในที่ประชุมก็เห็นว่ามันไม่ดีไม่ถูกทำอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรก็ประกาศเป็นกฎขึ้นในที่ประชุมนั้นเป็นสัญญาประชาคมขึ้นในหมู่นั้นว่าต่อไปนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าใครทำอย่างนี้ก็ต้องถูกลงโทษกันการลงโทษก็คือเอามาทุบมาตีกันในที่ประชุมช่วยกันบ้อมกระทืบอะไรเงี้ยให้รับความเจ็บปวดรวดร้าวแต่ว่าคนในสมัยนั้นมันก็ดีเหมือนกันไม่ดื้อไม่ดื้อพอเขาว่าไม่ให้ทำก็หยุดไม่ทำกันต่อไปมันก็เกิดเป็นระเบียบเป็นศีลขึ้นมาว่าไม่ให้ลักไม่ให้ขโมยกันไอ้นี่มันเป็นเรื่องแรกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าในศีลที่เราถือ5ข้อนั่นขึ้นต้นด้วยปาณาติบาตคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้เอามาเรียงกันเข้าทีหลังแต่ว่าแรกเริ่มเดิมทีมันเกิดข้อนี้ก่อนเกิดการลักขโมยกันก่อนแล้วก็เกิดจับตัวได้เอามาลงโทษลงทันกันต่อว่าต่อขานห้ามปรามให้กระทําอย่างนั้นต่อไปแต่ว่าในศีลที่เราถือกันเดี๋ยวนี้ขึ้นต้นด้วยเรื่องชีวิตเพราะว่าชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เรารักมากหวงแหนมากนัตถิอัตตสมังเปมังความรักเสมอด้วยรักตัวไม่มีคือตัวของเราในร่างกายยาวานะคือกว้างศอกมีใจครองเนี่ยสมมติว่าเป็นตัวเราในเรารักมันหวงแหนแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายมาเบียดเบียนกับถ้าใครมาทำร้ายก็ไม่มีการชอบใจยอมโกรธกันเคืองกันพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันสร้างเพศสร้างเวรสร้างภัยทำให้เกิดปัญหาในสังคมก็เลยบัญญัติว่าไม่ให้ฆ่ากันที่บัญญัติว่าไม่ให้ฆ่าก็เอามาจากความรู้สึกอันเป็นสามัญสำนึกของคนเราไม่เฉพาะคนน่ะแม้สัตว์เดรัจฉานก็นึกเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานมันก็รักชีวิตกลัวเจ็บกลัวตายกลัวจะถูกทำร้ายสมมติว่าสุนัขมันนอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งเราบอกให้มันไปมันไม่ไปเพราะว่ามันได้ยินแต่เสียงแต่มันไม่รู้ภาษาแต่บางตัวมันรู้แต่หมาเลี้ยงดีๆเนี่ยบอกไปมันก็ไปเพราะมันฟังกันมานานแล้วแต่เสียงอย่างนั้นแล้วก็ต้องออกไปถ้าไม่ออกไปก็ไม่เรียวควาดหลังเข้าให้ไม่ตะบองตีกระบาลเข้าให้มันก็ไปอันนี้ถ้าว่ามันนอนอยู่สบายสบายเราถึงเอาไม้มาถึงโขกดังกับว่ามันตกใจไปเลยทีเดียวไปเลยไม่อยู่แล้ว
หรือว่าได้ยินเสียงลูกประทัดมันวิ่งหางอดไปเลยแสดงว่ามันกลัวอันตรายสัตว์เดรัจฉานก็กลัวเจ็บกลัวตายกลัวอันตรายเหมือนกันคนเราก็กลัวคนนี้ยิ่งกลัวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่ามีความรู้สึกนึกคิดละเอียดอ่อนได้กลัวไปหมดทุกอย่างแม้กระทั่งกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวเช่นกลัวผีเป็นต้นไม่เคยเห็นสักทีว่าผีรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงแต่ก็กลัวกลางวันไม่กลัวเพราะมันเห็นแต่กลางคืนแล้วก็กลัวผีความจริงผีมันก็ไม่เคยมาทำอะไรเราไม่เคยมาหลอกเรามีแต่คนหลอกกันเท่านั้นสมัยนี้สมัยกินเจนี่มีการหลอกกันเหลือเกินแต่ไม่ใช่ที่กรุงเทพนู่นที่ภูเก็ตที่ตรังสองจังหวัดนี้ก็แข่งกันทรงผีกันอยู่เวลานี้พวกกินเจไอ้กินเจมันก็ดีไม่ได้เสียหายอะไรงดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้เนื้อหมูถูกลงไปหน่อยเนื้อปลาถูกลงไปหน่อยเพราะคนมันกินน้อยถ้าไม่กินกันทั้งประเทศพวกไหนเกือบคนที่กินก็สบายผักแพงไงก็กินผักมากอันนี้เวลาใดเขากินผักมากเราไปกินปลาเนี่ยเวลาใดคนกินปลามากเราแอบไปกินผักเนี่ยอันนี้ก็สบายเหมือนกันอย่าไปกินพร้อมกันหลายๆคนแต่กินผักพร้อมกันก็ผักก็ขึ้นราคานี่ตอนนี้ฤดูกินเจเนี่ยขึ้นราคาผักกาดผักอะไรก็ขึ้นราคาทั้งนั้นแต่ไข่ไม่แพงอันนี้ถ้าเขากินเจเราไปกินผักแต่ไปกินปลาแต่เขากินปลามากเออเราแอบไปกินเจนะหรือว่าอย่าถือว่ากินเจทีเดียวแต่ว่ากินผักมากกว่ากินเนื้อเพราะผักมันถูกแต่แกงก็ใส่เนื้อลงไปมั่งให้มันพอเห็นว่ามีเนื้ออยู่บ้างหรือมีน้ำต้มเนื้อไปผสมกันบ้างให้กินผักทีเดียวมันก็ไม่ดีเหมือนกันร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงมีคนกินผักมันดูหน้าตาเสียวลงไปเรื่อยแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็มีหนูคนหนึ่งเขาชอบกินผักดูเสียวลงไปเรื่อยเลยเมื่อเช้าบอกนี่หนูหยุดสักทีนะไอ้เรื่องกินผักนะดูมันเสียวลงไปเรื่อยเลยในเราเนี่ยซีดเสียวลงไปเลือดกวาดมันไม่ค่อยมีนะบอกว่าเวลานี้หนูก็เลิกแล้วเออนั่นดูค่อยสดชื่นขึ้นหน่อยมานะคือว่ามันค่อยหน้าตามันค่อยแจ่มใสขึ้นหน่อยตั้งแต่มากินอื่นก็ไปบ้างเนี่ยมันต้องรู้จักอาหารใดที่เป็นประโยชน์เราไม่กินด้วยความยึดถือแต่กินผักด้วยความยึดถือมันก็ไปนิพพานไม่ได้กินเนื้อด้วยความยึดถือมันก็ไปไม่ได้ต้องกินอาหารอย่าไปถือว่าผักว่าเนื้อกินอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายมันก็พอแล้วอันนี้การกินจีนก็เป็นฤดูเดือน9น่ะเดือน9จีนน่ะเขากินกันทั่วชาวจีนเมืองไทยเป็นปีนังมาเลเซียที่ไหนก็กินกันทั้งนั้นแหละกินเมืองจีนจะกินหรือเปล่าไม่ทราบเพราะไม่ได้ไปเที่ยวเมืองจีนแต่จีนเมืองไทยก็กินกันทั่วไปเป็นงานใหญ่เมืองสมุทรสงครามสมุทรสาครโอ้แต่งตัวขาวเดินกันเป็นแถวไปเยี่ยมโรงเจนั้นไปเยี่ยมโรงเจนี้ระดูกินเจกันกินกันไปตามเรื่อง9วันนะพ้นจากนั้นก็ธรรมดาเรื่อยๆกันไปต่อไปอย่างนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าไอ้ทรงเจ้าเข้าผีนี่มันไม่ค่อยถูกต้องเขาทรงกันด้วยคนเขาเรียกว่ามาทรงมาทรงนี่เป็นของพระขี่ม้าเดินทางไกลก็เลยขี่ม้ามากันทรงกันแล้วก็มีการหามเจ้ารูปเจ้าเหมือนปัตตานีนะรูปเจ้าแม่เขานับถือมากนะก้อนเหนียวเจ้าแม่ก้อนเหนียวนับถือกันมากหามกันไปลงไปในน้ำลอยคอกันไปเลยต้องบอกว่ามันไม่จมน้ำมันจะจมไงเท้ามันว่ายอยู่ข้างล่างนะแต่เท้าไม่ว่ายมันก็จมนั่นแหละแต่ว่าคนมันอยากจะจมน้ำตายที่ไหนมันหายใจไม่ออกไงอันนี้เวลาหามเท้ามันก็แกว่งไปนะโดยธรรมชาติมันก็แกว่งมือมันไม่ได้แกว่งแต่เท้ามันแกว่งแล้วหลายคนแกว่งมันก็ไม่จมมันแต่คนเรามาดูแต่ข้างบนไม่ดูข้างล่างว่าตามันแฝงอยู่ตอนนี้ก็แม่เจ้าแม่นี่เก่งคนหามไม่จมน้ำมันไม่จมเพราะมันถีบน้ำไว้มันจะจมได้อย่างไรก็ว่าพากันไปลุยไฟพวกลุยไฟก็ลุยอวดศักดากันทั้งนั้นเอาเข็มแทงแก้มเข็มเล่มตกกับตัวพอสมควรเวลาแทงก็เจ็บนับนิดหน่อยที่ผิวหนังทะลุเข้าไปแล้วมันก็ไม่เจ็บอะไรแทงแก้ม
สักควันหลังอะไรต่ออะไรไอ้เรื่องอย่างนี้เขาทำเพื่ออวดศักดานั่นเองไม่ใช่เรื่องเลยสำหรับคนปัญญาอ่อนคนปัญญาหนอู้นอกกลัวมันไม่ใช่เรื่องที่ควรกลัวแต่ก็กลัวอวดศักดาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ทราบว่าที่จังหวัดตรังนี่เอาธนบัตรไปเผาก็เป็นการใหญ่เผาเพื่ออุทิศให้แก่บรรพบุรุษที่ตายไปแล้วตอนนี้บรรพบุรุษคงจะรวยกันใหญ่แล้วก็เผาไปเยอะแยะเผากัน3วันยังเผาไม่หมดคนเอาปัตตนบัตรไปให้นี่ตำรวจน่าจะจับไอ้พวกนี้ทำลายธนบัตรน่าจะจับเอามาปรับใหม่เสียมั่งว่าเที่ยวเผาสิ่งที่ไม่ควรเผาไอ้เผากระดาษกรุงเต็กนี่ไม่ว่าอะไรแล้วมันเป็นประโยชน์แก่คนขายกระดาษกรุงเต็กเวลามีงานศพก็มีกระดาษกรุงเต็กรถกรุงเต็กโทรทัศน์กรุงเต็กวิทยุกรุงเต็กโอ้เดี๋ยวนี้กรุงเต็กทันสมัยสมัยก่อนมีแต่บ้านแต่เรือนมีคนใช้ก็เป็นกระดาษทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้โอ้ยทันสมัยมีโทรทัศน์มีวิทยุมีรถยนต์ต่อไปต้องมีคอมพิวเตอร์ด้วยส่งไปคิดบัญชีกันนะมันพัฒนาเหมือนกันพวกนี้พัฒนาให้มันปัญญาอ่อนมากขึ้นทุกวันทุกเวลาแล้วคนก็ไปทำกันอย่างนั้นเออเกลือเกหาทางผู้หลักผู้ใหญ่ในวงราชการก็เข้าไปส่งเสริมเชิญเจ้าไปเยี่ยมบ้านนั้นไปเยี่ยมบ้านนี้ให้พรนะจะได้ทำมาค่าขึ้นมันจะค่าขึ้นยังไงถ้าไม่ใช่หัวคิดไม่วางแผนได้ดีมันก็ค่าไม่ขึ้นมันค่าลงเหมือนกันนะหัวชุกก็ล่มจมกันไปตามๆกันแล้วก็เจ้าช่วยไม่ได้โยมเคยเห็นบนหลังคาตึกบางบ้านนะมีต้นไผ่นะมีต้นไผ่แล้วติดไฟแว๊บ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 แล้วมีโคมไฟอันนู้นติดไว้บนหลังคานะนั่นไม่ใช่เรื่องธรรมดานะของเจ้านะประมูลกันนะประมูลกันนะนายตีนายต้องนายเต็กนายอะไรไปประมูลกันนะใครให้ราคาแพงถ้าได้ค่าแพงแล้วเอาไปไหว้ที่บ้านปักไว้บนหลังคาเท่านั้นเวลาเท่านั้นนะกี่เดือนปักไหว้แล้วมาประมูลกันดีกันแล้วก็ไปปักคือถ้ามีนั่นบนหลังคาแล้วมันจะค่าดีเหมือนกันแหละค่าขายดีเจ้าช่วยนี่มันไม่ถูกเรามันต้องช่วยตัวเองวางแผนการค้าการขายทำมาหากินให้มันดีไอ้การวางแผนดีค้าขายดีรู้จักทำมาหากินนะคือพระช่วยอยู่แล้วคือพระธรรมช่วยได้แต่ว่าเจ้านะจะมาช่วยอย่างมันจะไม่สามารถจะช่วยได้แต่ว่าคนค้าที่ซื้อไอ้ไม้ไผ่มาปักบนหลังคาน่ะถึงไม่ได้อะไรก็สารเจ้าได้แล้วเราประมูลกันแพงนะเป็นหมื่นนะ 20,000 30,000 นะมันแข่งกันพอค่าเขาไม่ได้หักหน้าไม่ได้กูไม่ยอมสมมติเราเอา 20,000 น่ะ 25,000 เฮ้ยมันหักหน้ากูให้ 30,000 นะประมูลอย่างเนี้ยไอ้ประมูลนี่มันกิเลสทั้งนั้นแหละพวกประมูลไม่ว่าซื้ออะไรไม่ได้มันตัดหน้ากูแต่ว่ามีคนหนึ่งเขาเก่งเขาไม่ขึ้นมากประมูลกันประมูลแปลว่าเอา 200,000 ไอ้โดนว่า 250,000แกบอกว่า 250,000 10บาทขึ้นไป10บาทไอ้โน่นขึ้นแกขึ้นอีก10บาท10บาท10บาทจนไอ้นั่นรำคาญหมายมันขึ้นแข่งกูทีละ10ทีละ10มันไม่มากอะไรไอ้คนขึ้นน้อยกลับได้นะไอ้คนนั้นมันพอขึ้นไม่ไหวตามใจขึ้นอะไรกูให้เหลือ10บาท10บาท10บาทไว้เขาไม่ขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นนะ10บาท10บาทให้เหลือไว้10บาทเพราะใครประมูลมากต้องได้คนนั้นนะประมูลขึ้นทีละ10บาทไอ้โน่บอก2,500 5,000 นะเดี๋ยว 5,000 10บาทไอ้โน่ขึ้นไป 5,100 มาให้ขึ้น10บาทมันเหลือไปทีละ10นะก็จะได้คนขึ้น10ชนะนะมันใจเย็นนี่ไอ้โน่มันใจร้อนขึ้นแต่ได้มันขึ้นทีละ10เลยจนกระทั่งผู้ประกาศขายของโดยเคาะค้อนตกลงได้คนนั้นไอ้คนขึ้นทีละ10ได้ไอ้คนทีละ100ไม่ได้ก็ขึ้นมากเกินไปแข่งกันนี่แข่งกิเลสแต่แล้วมันใจเย็นแกบอกกูขึ้นใจเย็นเย็นกูเอาทีละ10บาทพอไม่ต้องมากเกินมันไว้หน่อยอ่ะเอาข้อค้อนตรงไหนก็ได้กูแล้วก็ได้จริงๆอย่างนี้มันก็มีในเรื่องของกิเลสไปประมูลกันมาไปประมูลเอามาไว้ที่บ้านอะไรต่ออะไรนะก็มีอุบายเยอะแยะนะตามศาลเจ้าแล้วก็มีวิธีการต่างๆให้คนมีนั่นมีนี่เรื่องหากินก็ทั้งนั้นพวกนี้ไม่ทำอะไรนั่งไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งคิดไม่ไหว้พระมันก็ไม่ถูกพระอะไร
ไหว้ไปตามเรื่องตามราวเติมน้ำมันให้มันสว่างสว่างไว้ถ้าใครมาก็เอาซื้อน้ำมันเติมหน่อยบำรุงศาสนาอย่าให้น้ำมันในขวดมันแห้งไปมันจะได้ลุกสว่างความจริงก็หมายถึงว่าเอาธรรมะมาเติมใจให้ใจมันสว่างแต่ไม่บอกก็น้ำมันก็ของพระวัดเหมือนกันซื้อมาไว้เป็นปิ๊บปิ๊บคนมาซื้อทีละถ้วยเล็กๆเอาไปเติมถ้วยหนึ่ง10 บาทเอาไปเติมวันหนึ่งก็ร้อยคนมันก็ตั้ง1,000 บาทแล้วค่าเติมน้ำมันเนี่ยแต่ว่ามันจะเต็มถ้วยก็ไปถ่ายออกเส้นหน่อยเอาไปใส่ในปิ๊บให้มันลดลงให้คนอื่นจะได้เติมบ้างพวกสารเจ้าเนี่ยมันพวกตลกทะเลงทางนั้นเอาตะปูลงไปลงมาวิธีการมันเยอะเลยวิธีหากินนะต้องอยู่ได้ก็อยู่ได้กับคนปัญญาอ่อนนะไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ถ้าคนที่มีความรู้มีปัญญาแก่กล้าเขาก็ไม่ไปเขาศึกษาธรรมะเอาธรรมะไปเป็นหลักปฏิบัติมันก็อยู่ได้เรื่องอย่างนี้มีอยู่บ่อยๆในทีมกรุงเทพก็มีสีลมวัดแขกนะก็มีเหมือนกันวัดก็เจ้าแม่อุมมาเทวีอะไรนะวัดแขกสีลมอ่ะก็พวกแขกไม่ค่อยไหว้เท่าใดเพราะแขกมันขี้เหนียวมันไม่ค่อยไปไหว้แต่ว่าคนจีนชอบไปไหว้คนไทยก็ชอบไปไหว้ไปเสี่ยงทายขอหวยขอเบอร์อะไรต่ออะไรไปแล้วก็ทำกันไปเรื่อยๆอยู่ได้วัดแขกสีลมก็อยู่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แตกแขนงเอาไว้นะไม่รู้ใครอนุญาตจะถามผู้ว่ากทม.สักทีเหมือนกันบอกว่าใครอนุญาตที่สาธารณะให้แขกไปสร้างรูปพระพรหมพระวิษณุอะไรตรงนั้นนะที่หน้าวัดสุทัศน์นะโยมไปสังเกตดูร่มไม้สวยๆนะแขกไปสร้างอะไรลงไปตรงนั้นในคนไปนั่งไหว้แขกก็ไม่มาไหว้หรอกให้คนไทยไหว้หากินในคนไทยขายถั่วอย่างเดียวไม่รวยเลยก็เอาหน้ามาให้คนไทยไหว้อีกแต่มาไปเห็นว่านี่มันที่สาธารณะนี่ทำไมอนุญาตให้แขกไหว้ว่างๆจะต้องถามคุณจำลองสักทีว่าใครอนุญาตอนุญาตให้ทำอะไรเนี่ยเป็นอะไรวัดแขกหรือเป็นสำนักแขกหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยทำไมเอาไปทำอย่างนั้นทำให้คนหลงคนงมงายทำไมไม่ขับไล่ไปเสียมีอย่างนั้นทั่วไปเป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องทำคนให้หลงให้งมงายไม่อยู่ในระบบของธรรมะไม่เป็นการถูกต้องแต่ว่าแก้ยากเพราะคนมันมากแล้วมีการโฆษณาการชักจูงคนไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังจังหวัดปัตตานีในฤดูที่มีการไหว้พระปัตตานีนี่เจ้าแม่กูเหนียวโอ้คนมากแล้วก็ไปยืมเงินเจ้าแม่ให้ดอกเหมือนกันดอกคือเดินสารเจ้านั่นแหละยืมไปทำมาหากินจะได้ร่ำรวยแต่ว่ายืมไปล้มก็มีเหมือนกันเพราะใช้เงินไม่เป็นคนก็ไปกันมันเป็นเรื่องที่แตกตื่นกันเมืองจีนไม่มีแล้วเวลานี้เลิกแล้วแต่ว่าพระที่กล่าวทรงบอกไอ้เมืองจีนอย่าไปยุ่งกับมันคนไม่ไหวพระไหว้เจ้ามันชิบหายแล้วเวลานี้ต้องมาช่วยเมืองไทยเวลานี้มาช่วยคนไทยงู้ลงไปอีกไม่ใช่เรื่องอะไรมันพระบอกอย่างนั้นเหมือนกันบอกเมืองจีนอย่าไปยุ่งกับมันไม่ไหวพระไม่เจ้าแล้วเวลานี้แต่ว่าจีนเขาประพฤติธรรมของเขาเหมือนกันพวกรัฐคอมมิวนิสต์มันก็มีธรรมะเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่มีชื่อว่าเป็นอะไรแต่ว่าเขาก็ประพฤติธรรมทำคนให้มีระเบียบให้ประหยัดการใช้จ่ายไม่ให้สนุกสนานกลางค่ำกลางคืนให้ทุกคนรักงานให้ทุกคนขยันเอาใจใส่ในงานช่วยกันติดช่วยกันสร้างนั่นก็ธรรมะเหมือนกันแต่ว่าไม่มีชื่อคำว่าศาสนาแต่เอาธรรมะไปใช้ตัวธรรมะนี่ถ้าใครเอาไปใช้แล้วเจริญทั้งนั้นแหละแต่ถ้าไม่ใช้แล้วมันก็เสื่อมทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแต่เรามองในรูปธรรมมองว่ามีวัดหรือเปล่ามีพระหรือเปล่ามีเจดีย์มีพระพุทธรูปหรือเปล่าแต่ไม่ได้มองลงไปให้ซึ่งว่าคนเหล่านั้นเขาประพฤติธรรมอะไรกันบ้างเขาใช้ธรรมะอะไรในชีวิตประจำวันถ้าเรามองด้วยสายตานักธรรมะก็จะเห็นว่าคนเหล่านั้นเขาก็ประพฤติธรรมอยู่เขาบังคับตัวเองไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายการแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งด้วยเสื้อผ้าราคาถูกๆไอ้สีอะไรนี่สีอย่างเงี้ยนี่มาคุณแดนชัยยืนสีอะไรคนจีนมันใช้ผ้าอย่างเงี้ยใช้เหมือนกันทั้งประเทศอ่ะแต่ว่าหัวหน้าก็คงใช้ผ้าดีหน่อยลูกน้องก็ใช้ผ้าธรรมดาเหมือนกันหมด
อันนี้ไม่ต้องกวดกันไม่ต้องว่าใครสวยกว่าใครเหมือนกันหมดแล้วไม่มีใครสวยกว่าใครบ้านเราเนี่ยมันหลายสีหลายชุดรุงรังไปหมดเวลาเดินไปก็เหมือนประกวดไปชั้นไปบนถนนนะคนนั่นสีนั่นคนนั่นสีนู้นโอ้ยก็แปลกๆรองเท้าก็แปลกๆกระเป๋าถือก็แปลกๆไอ้ในกระเป๋ามีไม่มีก็ตามใจแต่ให้กระเป๋ามันแพงไว้หน่อยหิ้วไปเรื่อยๆไปมันเป็นอย่างนี้มันแข่งกันไงแข่งกันใช้แข่งกันสิ้นเปลืองเรียกว่าเราประพฤติทำได้อย่างไรอันนี้เขาควบคุมไม่ให้สิ้นเปลืองให้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าง่ายๆแล้วก็ต้องทำงานกันต้องขยันทุกคนต้องทำงานแม่จะไปเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องไปอยู่ในทุ่งนาก่อนไม่ใช่ไปถึงสอบเข้าเรียนกันเลยต้องไปอยู่ในทุ่งนาก่อนไปช่วยทำนาไปรู้จักกับสังคมประชาชนให้รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยไม่ใช่ให้เข้าเรียนทีเดียวให้ไปทำนาเสียก่อนไปทำสวนทำไร่แล้วก็มาเรียนมหาวิทยาลัยเขาต้องการฝึกคนให้เป็นนักต่อสู้มีน้ำอดน้ำทนอันนี้มันก็ดีขึ้นในเมืองไทยเรานี่ตำรวจเริ่มแล้วเดี๋ยวนี้นักเรียนนายร้อยตำรวจเวลานี้ส่งให้ไปอยู่กับชาวบ้านให้ไปทำงานกับชาวบ้านบ้านไหนทำนาก็ไปทำนากับเขาแต่บ้านไหนทำสวนก็ไปทำสวนบ้านไหนเลี้ยงเป็ดก็ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกอะไรก็ไปทำกันทำเหมือนกับเขาทำต้องอยู่อย่างนั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปกวดดูว่าประพฤติอย่างไรทำอย่างไรถามเจ้าของบ้านไม่ไปถามต่อหน้าแต่ไปถามเป็นไงขยันเอางานเอาการดีไหมเรียบร้อยไหมจิตใจหนักแน่นมั่นคงไหมก็ไปฝึกไม่ใช่นั่งฝึกอยู่ในโรงเรียนนายร้อยเวลานี้เอาไปฝึกนายตำรวจทำเวลานี้นักเรียนทหารยังไม่ได้ทำน่าจะทำอย่างนั้นเหมือนกันไปช่วยชาวนาไปช่วยพัฒนาเขาไปอยู่กับเขาจะได้รู้ว่าชาวบ้านที่ยากจนนี่มันอยู่อย่างไรกินอะไรอยู่อย่างไรฐานะทางครอบครัวเป็นอย่างไรเวลาเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นก็จะได้มีน้ำใจสงสารคนเห็นอกเห็นใจเขาไม่ไปเที่ยวรีดเที่ยวไถเขาให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่กันโดยธรรมมีเมตตาปราณีต่อกันอันนี้มันก็ดีขึ้นเหมือนกันเขาก็ทำอย่างนั้นเรียกว่าชักชวนคนให้ประพฤติธรรมในแง่ใดแง่หนึ่งก็เอาตัวรอดเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ต้องใช้วิธีชักจูงบ้านเราในมันประชาธิปไตยก็ต้องใช้วิธีชักจูงกันไปแต่ถ้าจูงไม่ไหวมันก็ต้องเอาไม้ไล่หลังเหมือนกันเหมือนหัวน่ะหัวบางตัวนี่จูงก็ไม่เดินนะจูงก็ไม่เดินตีก็ไม่เดินนะมันเฉยลำบากไงก็ต้องใช้ไม้เรียวหดก้นแล้วก็จูงไปก็ได้เหมือนกันหัวยังดีกว่าลาลาถ้ามันดื้อแล้วโอ้ยาเลยจูงมันก็ไม่ไปดึงหางมันก็ไม่ไปทางไม่ไปนักข้าวนะครับมันนอนเฉยลาเป็นไงนะมันนอนเลยนอนแล้วตีอะไรกูไม่ลุกขึ้นกูนอนเฉยมีทางเดียวเอาควางมากองแล้วเผามันเลยก็จุดไฟก็มันลุกขึ้นวิ่งไปเองมันร้อนเลยแก้ลาลาดื้อมันต้องแก้ด้วยไฟเอาควางมาหกมาทิ้งควางไว้มันก็ไม่รู้นึกเอาควางมาให้กินแต่ว่าพอเต็มพอมากแล้วก็จุดไฟนะพอจุดไฟลาร้อนนะไอ้ลาดื้อมันหายดื้อตรงนี้ต้องวิ่งไปเลยไปนะไปไปแล้วไปดูไกลๆว่ามึงทำอะไรกูมันไปอย่างนั้นนะมันแก้ด้วยวิธีอย่างนั้นมันก็ได้อันนี้คนเราในบางทีมันก็เป็นลาเหมือนกันคือมันดื้อพูดไม่รู้เรื่องไอ้เรื่องก็ต้องใช้วิธีบังคับให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาไม่ค่อยนิยมเขานิยมการชักจูงโฆษณาชวนเชื่อกันไปแต่บางทีมันก็ช้ามันสู้ระบบที่ว่าบังคับกันบ้างไม่ได้บางทีมันก็ต้องบังคับถ้าไม่บังคับก็ไม่ทำมันก็ลำบากใครไปไชยานี่ท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านมักจะพาไปภูมิเรียงไปดูวัดหนึ่งก็เรียกว่าวัดสมุหนิมิตสมุหานิมิตเนี่ยคือว่าผู้ก่อสร้างนี่เป็นพระยาเจ้าพระยาหรือเจ้าพระยาขอไปยังจำไม่แม่นแต่ว่าพวกตระกูลบุญนาคเนี่ยไปสักเลขหัวเมืองอ่ะแต่ทำงานช้าทำงานช้าก็จะกลับมากลัวในหลวงรัชกาลที่4จะติโทษจะลงโทษอะไรเลยก็สร้างวัด3เดือนสร้างวัดเสร็จหมดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิทำรั้ววัดทำมันเสร็จภายใน3เดือนช่างปักใต้ตั้งแต่ชัยยาไปจนถึงสงขลานะช่างไม้ช่างอิฐช่างปูนช่างแกะสลักช่างทุกประเภทเกณฑ์มาหมดเลยเอามาทำเอ้าทำหน้าที่นี้ทำหน้าจั่วแกะสลักลวดลาย
พราะว่าโบสถ์ขึ้นต้องยกหน้าจีวรได้ทันทีไอ้พวกรั่วก็ต้องทำรั่วไปพวกศาลาทำศาลาไม่ได้ทำลวกลวกนะทำอย่างดีเท่าที่เหลืออยู่ไปดูแล้วสวยงามปิดทองสวยงามโบสถ์อะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทรุดโทรมเต็มทีเพราะหลายปีมาแล้วสำเร็จได้ด้วยอะไรด้วยการเผด็จการนั่นเองเรียกว่าใช้อำนาจเด็ดขาดคนไหนขี้เกียจก็เคียนมาเลยเรียกมาเคียนหลังจะ50-60ทีอันนี้ขี้เกียจทำงานไปต่างคนต่างทำทำได้เรียบร้อยใช้วิธีการอย่างนั้นท่านชอบพาไปดูให้ดูว่าบางทีมันก็ต้องใช้วิธีการอย่างนั้นเพื่อให้มันสำเร็จรวดเร็วแต่พูดอ้อนวอนขอร้องกันอยู่พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยอยู่นี่มันไม่ได้การแล้วมันต้องบังคับให้ทำในบางเรื่องบางราวยังจะเป็นการก้าวหน้าอย่างนั้นมันก็มีในด้านการเมืองก็อย่างนั้นบ้างต้องเด็ดขาดตามกฎหมายไม่ใช่เรียกว่าเผด็จการกฎหมายมีอยู่แต่รักษากฎหมายให้เคร่งครัดหน่อยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเคร่งครัดตามตัวบทกฎหมายอะไรเป็นประโยชน์ก็เอาก่อนมันก็เป็นปัญหานะไปไม่รอดนะแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องกินสินบาทสินบนอะไรกันไปตามเรื่องกิเลสมันล้นมันท่วมใจธรรมะสู้ไม่ไหวเพราะแพ้แก่อำนาจวัตถุมันก็ลำบากจึงต้องมีระเบียบควบคุมจิตใจไปตั้งแต่เบื้องต้นเช่นว่าให้ถือศีลไม่ฆ่ากันไม่ลักไม่ขโมยไอ้ไม่ลักไม่ขโมยเนี่ยมันกินความกว้างคือว่าได้อะไรมาโดยไม่เป็นธรรมมันก็ไม่ถูกต้องเช่นว่าทำมาหากินในเรื่องที่ไม่เป็นธรรมมันก็ผิดศีลข้อ2เหมือนกันเช่นค่าของเถื่อนอย่างนี้มันก็ไม่เป็นธรรมทำคนอื่นให้เสียหายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนค่ากัญชาค่าเฮโรอีนค่าฟินก็ทำให้คนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ส่งเสริมสังคมไม่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแต่ส่งเสริมให้คนเสียผู้เสียคนเป็นปัญหาในประเทศเราก็มีปัญหาในอเมริกายิ่งมีปัญหามากด้วยเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ออกกฎหมายใหม่เมื่อคืนออกฟังข่าวว่ากฎหมายใหม่นี่ต้องทดลงโทษกันถึงยิงเป้ากันเลยทีเดียวต้องฆ่ากันแล้วทีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วเพราะมันมากแล้วก็จับพวกมาเฟียที่ค้าขายอย่างนี้จับได้เป็นจำนวน10คนขึ้นไปจับบุกจับทีเดียวรวบหมดเลยพวกยาไมก้ามาไปค้าขายสิ่งเหล่านี้ทำลายประเทศชาติของเขาก็ต้องปราบกันอย่างเข้มงวดกวดขันมีอยู่ในครอบครองก็ต้องลงโทษอย่างเร่งเหมือนมาเลเซียแขวนคอทั้งนั้นคนไทยถูกแขวนไปหลายคนแล้วเผลอพกปืนเข้าไปมั่งลืมไปนึกว่ายังนั่งอยู่ในเมืองไทยรถผ่านแดนไปแล้วถนนมันเรียบๆนั่งหลับไว้พอไปถึงด่านว่าอ้าวเอาปืนมาทำไมจับเลยจับแล้วไม่พูดไม่นั่นเอาส่งขึ้นศาลแขวนคอกันเลยใครจะไปประท้วงอย่างไรฉันไม่ฟังเสียงแขวนฝรั่งก็ถูกแขวนคอแม้ว่าประเทศอังกฤษจะขอร้องไม่ฟังเสียงเขาเด็ดขาดเด็ดขาดบ้านเมืองมันก็อยู่กันด้วยความสงบเพราะรักษากฎหมายรักษากฎหมายก็คือรักษาความเป็นธรรมนั่นเองให้ทุกสิ่งเป็นธรรมะเป็นธรรมมันก็อยู่ได้ไม่มีใครกล้าฝืนพื้นตายใครจะไปกล้าแขกขาขายเรื่องนั้นต่อไปนี่ก็ผู้รักษากฎหมายจึงต้องเข้มงวดกวดขันหน่อยเรียกว่าเคร่งหน่อยจึงจะไปรอดศีลข้อนี้มันก็คุมไปถึงเรื่องอย่างนั้นศีลข้อ3ก็เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้เกิดเป็นปัญหาไม่ให้นอกใจกันไม่ให้ไปเที่ยวไปสนุกไปเฮฮาสมัยก่อนมันไม่มีอะไรคนอยู่กันสงบสงบค่ำแล้วก็นอนกันตื่นเช้าก็ไปทำงานมันไม่มีหนังละครไม่มีโรงหนังไม่มีบาร์ไม่มีสถานท่องเที่ยวยามราตรีไม่มีอาบมีอบมีนวดคนเมื่อก่อนก็เมื่อยเหมือนกันแต่มันก็ทำอะไรไปไม่ต้องไปเที่ยวอาบที่ไหนเดี๋ยวนี้มันมีถ้าเราไม่ถือศีลข้อที่3ไว้ก็ไปเที่ยวการไปเที่ยวก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่3ผิดศีลในเรียกว่าผิดในเรื่องเกี่ยวกับความอยากในกามารมณ์ศีลข้อ3นี้ไม่ล่วงเกินในเรื่องกามารมณ์ไปเที่ยวไปสนุกไม่คิดถึงบ้านถึงช่องกลับบ้านเด็กเดินนี่มันก็ผิดศีลข้อ3ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวให้มีปัญหาระหว่างสามีภรรยากระทบกระเทือนไปถึงลูกไปถึงคนใช้ถึงเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมันกระทบกันไปหมดแล้วกระทบสังคมเพราะว่าเที่ยวมากเงินทองไม่พอใช้ เดี๋ยวก็
ไปผิดศีลข้ออื่นก็ไปอีกเรื่องมันก็ไปกันใหญ่จึงต้องให้ช่วยกันอยู่ในศีลในธรรมการถือศีลถือธรรมเนี่ยมันผิดกับถือกฎหมายกฎหมายนี่ถือด้วยความกลัวแต่ศีลธรรมนี่เราถือด้วยความเข้าใจถูกต้องถือด้วยปัญญาถือด้วยความเชื่อที่ถูกต้องว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่เราใช้หลักการหิริคือความละอายตัวเอง ใช้อุตตปะคือความกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของตนเป็นฐานมันก็มีภูมิธรรมเกิดขึ้นในใจความสำนึกในความเป็นมนุษย์ในความเป็นผู้มีศาสนาในอายุในตำแหน่งในหน้าที่ในความรู้ที่เรามีมันเกิดความสำนึกพอเกิดความสำนึกแล้วมันเกิดความละอายที่จะทำอย่างนั้นเกิดความกลัวต่อผลอันจะเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างนั้นเราก็อยู่ในระบอบเองคือไม่ทำเพราะละอายที่จะไปทำอย่างนั้นละอายที่จะไปเที่ยวที่นั่นเวลานั้นเวลานี้คนเช่นเรามีอายุปูนนี่แล้วละอายที่จะออกไปเที่ยวไปสนุกเฮฮามันไม่ใช่เรื่องของคนอายุมากเป็นเรื่องของเด็กๆที่ได้เดียงสาแต่ถ้าเด็กมันก็มีความคิดถูกมันไม่ได้เรื่องอะไรจะไปทำไมตัดตอนอายุตัดตอนสุขภาพทั้งกายทั้งใจเราจะไปเที่ยวสนับสนุนสิ่งเลวไหลเหล่านั้นทำไมแล้วเขาก็ไม่ไปเขาก็อยู่ได้ด้วยความเรียบร้อยมาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเรียนจบไปไวแล้วเอาความรู้นั่นไปใช้ประกอบการทำมาหากินต่อไปชีวิตมันก็เรียบร้อยเพราะไม่ล่วงเกินศีลข้อที่สามเรามีปากไว้พูดจากันก็ต้องพูดแต่คำที่สมานใจอ่อนหวานสมานใจเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่ผู้ฟังกระดิกลิ้นสักทีนี่ต้องให้มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์แล้วก็อย่ากระดิกออกไปเป็นอันขาดเพราะลิ้นเนี่ยมันไม่ใหญ่ไม่โตแต่มันฤทธิ์มันมากพูดให้คนรักกันก็ได้พูดให้คนต่อยกันก็ได้ให้คนเกลียดคนชังกันก็ได้ไอ้พวกที่ชอบไปยุคนน่ะมันใช้ลิ้นยุไอ้คนแตกกันนักการทูตจะก่อสงครามนี่ก็ไปยุประเทศนั่นประเทศนี้ให้โกรธประเทศนั่นโกรธประเทศนี้แม่ใช่ไม่ใช่สมัยสงครามแต่โรงงานทำอาวุธมันขายไม่ค่อยออกต้องมีการเตรียมให้ประเทศนั่นเขม่นกับประเทศนี้ก็ต้องเตรียมตัวซื้อปืนผาหน้าไม้ซื้อเครื่องบินสำหรับไว้ต่อสู้กันก็ส่งเสริมพวกที่ทูตทั้งนั้นไอ้พวกนี้ไปพูดให้มันคอมเมนต์กันให้รบกันรบกันนานๆยิ่งดีเราจะได้ขายอาวุธต่อไปนี่ก็เป็นมิจฉาชีพหากินในทางที่ไม่ถูกไม่ชอบพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เราขายอาวุธนะขายอาวุธเครื่องประหารน้ำเมายาพิษนี่ห้ามเขาคนนี่ก็ห้ามไม่ให้ค่าทาสไม่เอาคนไปขายเดี๋ยวนี้ก็เอาไปขายกันมากในต่างประเทศเพราะเขาไม่ถือศีลเขาไม่ถือธรรมก็เอาไปขายกันร่วมมือร่วมใจกันทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนกล้าขายออกพาสปอร์ตให้แล้วก็ไปกันอ้าวตกระกำลำบากเดือดร้อนร้อนก็รัฐบาลไทยต้องไปขนกลับมาเฮ้ยไปเอามาทำไมมันไปอยากไปก็มันเองบอกว่าเดินกลับมาก็แล้วกันอยากไปนี่แต่ว่าก็ต้องไปช่วยเพื่อเอามาไหว้ลงคะแนนหน่อยในหาเสียงกันต่อไปไปเอามาเหมือนชาวประมงจับปลานะชอบล่วงล้ำอาณาเขตเขาแล้วก็ถูกจับไปจับแล้วบ่นว่าเดือดร้อนเอ้าก็ตัวทำเอาเองไอ้เจ้าของเรือทั้งหลายก็ไม่ไปถ่ายคืนให้รัฐบาลไปถ่ายเอาเงินภาษีอากรของคนที่ไม่ใช่ชาวประมงไปถ่ายคนเหล่านั้นกับพม่าไม่ต้องถ่ายก็มันเกิดจลาจลเลยออกมาเองเลยออกมาแล้วไม่มีใครเรียกเอาส่งเรือบินกลับบ้านแต่ยวนไม่ยอมต้องไปซื้อคืนมาทั้งนั้นยวนนี่กลับมาเมื่อคืน200กว่าคนไปซื้อมาทั้งนั้นเอาเงินไปซื้อมาทั้งนั้นแล้วก็ไม่เข็ดเลยถ้าลงเรือก็เดี๋ยวไปล่วงละมานาเขตเห็นปลาทูอยู่ขวางโน้นก็ไปอีกแล้วก็ถูกจับอีกจับอีกก็ไปถ่ายคืนมาอีกมันจะจบเมื่อไหร่ทำอย่างนี้มันไม่จบใครจับไปแล้วก็จับไปอยู่ขังคุกขี้ไก่ก็ว่ากันไปตามเรื่องเป็นบาปเป็นกรรมของเขาเราไม่ไปถ่ายเพราะว่ามันทำของมันเองแต่คิดอย่างนั้นไม่ได้แต่ไม่ได้มันเป็นการเสียหายแก่รัฐบาล
คะแนนเสียงมันก็จะลดลงไปต้องเอาไว้หน่อยพวกนั้นก็สบายเป็นขโมยต่อไปได้เลยเป็นขโมยถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลไปเอาคืนมาได้มันก็ลำบากแก่ประเทศชาติเหมือนกันนี่เพราะขาดศีลขาดธรรมมันก็ยุ่งส่วนศีลข้อที่5นี่มันเป็นเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตถ้าเราไม่ถือสุขภาพก็เสื่อมลงไปของเป็นพิษนี่อย่าเอาเข้าไปในร่างกายถ้าเราถือศีลข้อ5นี่ต้องถือว่าถือง่ายๆสิ่งเป็นพิษไม่ใส่เข้าไปในร่างกายบุหรี่เป็นพิษควันบุหรี่เป็นพิษอย่าดูดเข้าไปทางจมูกน้ำเมาเป็นพิษน้ำเมาทุกประเภทเป็นพิษอย่าดื่มเข้าไปของอะไรที่เสพติดเป็นพิษอย่ารับทานเข้าไปแม่ยาถ้าเป็นพิษทำให้ติดไม่ได้หมอก็ไม่ให้ใช้เราก็อย่าไปเที่ยวใช้อย่าซื้อกินเองตามชอบใจบางคนกินอยู่กับพ่อทะลุไปเลยกินยาประเภทอย่างนั้นมันมีกรดเข้าไปเผากระเพาะกินไม่รู้จักเวลากระเพาะทะลุต้องผ่าตัดอยู่บ้านนอกก็ไม่รู้เลยตายไปอาเจียนออกโลหิตโอ้เป็นฝีในท้องตายไปแล้วมันไม่ใช่ฝีกระเพาะทะลุเลยถึงแก่ความตายไปเพราะกินของที่มันไม่ถูกต้องเข้าไปจึงเสียหายแต่เราถือศีลแล้วมันก็ป้องกันได้หมดในสิ่งเหล่านี้อยู่ได้อย่างปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้อยู่กับในศีลในธรรมถือศีลแล้วจะได้จะมีความสุขมีโภคะถึงนิพพานได้ก็เพราะมีศีลมีธรรมประจำจิตใจพูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในจุดนี้ก็ขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายจงเจริญงอกงามในศีลจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญต่อไปนี้ก็นั่งสงบใจ5นาทีเชิญ